ส่วนกรณีของพรรคประชาธิปัตย์นะฮะเมื่อวานนี้ที่เพิ่มเติมขึ้นมาก็คือดร.ไตรรงค์สุวรรณคีรีอาจารย์ไตรรงค์สุวรรณคีรีเนี่ยเมื่อวานนี้โพสต์เฟซบุ๊กตอนกลางคืนเลยนะฮะอาจารย์ไตรรงค์เนี่ยโพสต์กรณีชวนคิดนะกรณีปรินพาณิชพักนะอาจารย์ไตรรงค์บอกว่าทำอะไรไม่ถูกทำอะไรไม่ได้อยู่หลายวันเพราะเฝ้าแต่ถามว่าทำไมข่าวของคุณปรินเนี่ยทำให้ผมตกอยู่ในอาการช็อกและทำให้ผมทุกข์ใจมากก็เพราะว่าคุณปรินเป็นลูกชายของเพื่อนรักคือดร.สุภชัยพาณิชพักครอบครัวรู้จักกันดีนะแล้วก็อาจารย์ไตรรงค์นี่บอกว่าไม่มีใครควรซ้ำเติมใครนะเวลาเกิดเรื่องกับลูกเต้าอ่ะเห็นอกเห็นใจคนเป็นพ่อเป็นแม่เห็นอกเห็นใจกันและกันสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้พออาจารย์ไตรรงค์เกิดมาอย่างนี้นะสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับกรณีของคุณปรินเพียงแต่ว่ากรณีของคุณปรินเนี่ยทำให้ผมฉุกคิดเกี่ยวกับท่าทีและความรู้สึกนึกคิดของนักการเมืองอาวุโสทั้งหลายที่มีบทบาทอยู่ในเมืองไทยบางคนนั้นมีทัศนคติผิดๆต่อคนที่ไปเรียนในต่างประเทศอยู่หลายกรณีอาจารย์ไตรรงค์ยกตัวอย่างนะฮะพวกเขามักมีทัศนคติที่เข้าใจว่าใครก็ตามที่เคยเรียนเมืองนอกเมื่อกลับมาเมืองไทยแล้วสามารถพูดอังกฤษได้คล่องแคล่วเหมือนฝรั่งพูดบุคคลนั้นต้องเป็นคนเก่งซึ่งตามความจริงแล้วการพูดภาษาอังกฤษเก่งไม่ใช่ตัววัดความเก่งเลยเว้นว่าแต่คุณอยู่ในสายอาชีพที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักเช่นมัคคุเทศนะถ้าไทยโชคดีเกิดมาในครอบครัวที่พ่อแม่มีศักยภาพส่งลูกไปเรียนเมืองนอกตั้งแต่อายุ10ขวบเนี่ยถ้าเขาสามารถเรียนต่อจบปริญญาโทปริญญาเอกหมายความว่าเขาใช้เวลาอยู่ในเมืองนอกกว่า20ปีถ้าเป็นเช่นนี้แล้วหากเขาไม่เป็นใบ้เขาคนที่พูดภาษาอังกฤษได้เก่งและคล่องแคล่วเหมือนฝรั่งพูดสิ่งนี้มันไม่ได้ชี้วัดว่าเขาเก่งฝรั่งขอทานไร้บ้านที่นอนอยู่ข้างถนนทั่วอเมริกาและอังกฤษก็พูดภาษาอังกฤษเก่งเราก็ไม่ได้ชมคนเหล่านี้ว่าเก่งกาจนี่ อาจารย์ไตรรงค์นะ อาจารย์ไตรรงค์บอกอีกว่าเด็กไทยทุกคนพูดภาษาไทยได้คล่องแคล่วก็ไม่ได้หมายความว่าเด็กไทยเหล่านั้นเป็นเด็กที่เก่งกว่าเด็กเขมรที่พูดไทยไม่ชัดฉันใดฉันนั้นฮะนี่คือทัศนคติที่ผิดพลาดอีกอันนึงที่ผิดพลาดทัศนคติที่ว่าไปเข้าใจเอาเองว่าใครก็ตามที่เคยไปเรียนในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในสหรัฐหรือในอังกฤษถ้าจบตรีโทเอกกลับมาเขาต้องเก่งแล้วหน้ามอบหมายให้บริหารบ้านเมืองอาจารย์ไตรรงค์บอกว่าอันนี้ก็ไม่ใช่เหมือนกันเพราะบางส่วนเนี่ยพอคนเหล่านี้กลับมาทำงานที่เมืองไทยจะเป็นพวกหลงตัวหัวสูงคิดว่าตัวเองเก่งฉลาดกว่าคนอื่นจึงเป็นพวกที่ไม่ค่อยฟังความเห็นต่างชอบดันทุรังไม่ฟังใครแล้วคนแบบนี้ถ้าเป็นผู้นำไม่ว่าในทางการเมืองหรือทางราชการอาจเป็นภัยต่อส่วนรวมได้ด้วยซ้ำอันนี้อีกมุมนึงที่อาจารย์ไตรรงค์ให้สติแล้วอีกเรื่องนึงนักการเมืองอาวุโสหลายคนมักมีทัศนคติที่ผิดๆนะบางคนให้น้ำหนักแก่ความเป็นคนรุ่นใหม่ไฟแรงมากกว่ามีประสบการณ์ในทางการเมืองการบริหารประเทศทำให้ทัศนคติในการประเมินคุณค่าของคนผิดเพี้ยนซ้ำร้ายยิ่งขึ้นไปอีกคือไปให้น้ำหนักว่าเฮ้ยดูเป็นคนรุ่นใหม่ไฟแรงเนี่ยดูมีค่ากว่าคนที่มีประสบการณ์ทั้งที่มันไม่เกี่ยวว่าคนรุ่นใหม่ไฟแรงจะบริหารเก่งกว่าคนที่มีประสบการณ์แต่ไม่ตกยุคไม่ตกข่าวสารไม่ตกเทคโนโลยีก็ทำได้เหมือนกันอาจารย์ไตรรงค์บอกว่านี่คือตัวอย่างนะแล้วก็อาจารย์ไตรรงค์ทิ้งท้ายว่าอาจารย์ป่วยเนี่ยอาจารย์ป่วยอึ้งภากรเศรษฐศาสตร์นะฮะอาจารย์ป่วยนี่บอกว่าพวกที่เรียนหนังสือเก่งๆมักจะคลุกอยู่แต่ในห้องสมุดและวุ่นอยู่กับการคำนวณตัวเลขโดยพวกเขามักไม่สนใจวิชาอื่นๆที่จำเป็นสำหรับความเป็นผู้นำเช่นไม่สนใจศึกษาวิชาในด้านรัฐศาสตร์นิติศาสตร์ประวัติศาสตร์และจิตวิทยาพวกเขาเหล่านี้จึงมักเป็นเหมาะที่จะเป็นได้แค่นักวิจัยหรืออาจารย์สอนหนังสือถ้าให้คนเหล่านี้เป็นผู้นำองค์กรใดๆมักจะผลงานออกมาไม่ได้ผลไม่ดีเท่าที่ควรนะสุดท้ายอาจารย์ไตรรงค์จึงชวนคิดหวังว่าบทความนี้พอจะเป็นสติให้แก่นักการเมืองอาวุโสในพรรคต่างๆช่วยท่านคิดให้รอบมองให้ทุกมิติยึดประโยชน์ของประเทศเป็นหลักในการแต่งตั้งมอบหมายฝากฝังความรับผิดชอบในการดูแลประชาชนให้แก่ใครครับอันนี้อาจารย์ไตรรงค์สุวรรณคีรีชื่อเรื่องกรณีปรินพาณิชพักว่าชวนคิดอะไรได้บ้าง
ประชาธิปัตย์เมื่อวานนี้สรุปนี่กรรมการบริหาร7คนคุณรัชนาธนาดิเรกแถลงเมื่อวานนี้นะฮะว่ายังไม่ลาออกนั่นคือการแถลงเมื่อวานแต่ปรากฏข่าวออกมาช่วงค่ำทีนี้ข่าวสดออนไลน์พาดหัวว่าออนอนงยันเซ็นใบลาออกกรรมการบริหารประชาธิปัตย์แล้วข้องใจเพื่อนในพรรคไม่แจ้งยันเซ็นใบลาออกแล้วเห็นไหมอันนี้แนวหน้าประชาธิปัตย์ร้อนชาออนอนงแฉเบื้องหลังกัดลำไม่ลาออกนะฮะคุณออนอนงกาญจนชูศักดิ์เมื่อวานนี้ได้เปิดเผยฮะค่ะก็มีการเปิดเผยนะคะว่าส่วนตัวเนี่ยคือคุณกาออนอนงเนาะก็บอกว่าตั้งแต่มีข่าวเช้าโยงถึงอดีตรองหัวหน้าพรรคในช่วงต้นๆอย่างน้อยเป็นจิตสำนึกของความเป็นผู้หญิงค่ะที่เราต่อสู้กับเรื่องสิทธิสตรีและความเท่าเทียมทางเพศมาตลอดแต่ที่ยังไม่ยื่นลาออกทันทีเพราะเกรงว่าจะกระทบต่อสนามเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสก.หรือไม่ดังนั้นส่วนตัวจึงคิดว่าจะยื่นใบลาออกจากการเป็นกรรมการบริหารพรรคหลังวันที่22พฤษภาคมเพราะว่ารอให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าแล้วก็สก.ผ่านไปก่อนกระทั่งมีเพื่อนกรรมการบริหารพรรคกลุ่มผู้หญิงมาคุยแล้วก็เห็นตรงกันว่าเอาละควรต้องออกมาแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมเพราะท่าทีของผู้บริหารพรรคค่อนข้างล่าช้าไม่ทันต่อสถานการณ์ข่าวที่ออกไปซึ่งก็มีผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของพรรคโดยรวมค่ะคุณออนอนงก็บอกว่าดิฉันจึงได้เขียนใบลาออกจากการเป็นกรรมการบริหารพรรคและฝากให้กลุ่มเพื่อนที่มาแถลงข่าวในวันนี้แต่ไม่เข้าใจว่าเหตุใดจึงไม่แถลงเปิดเผยถึงการลาออกของตัวเองหมายถึงตัวคุณออนอนงเองนะคะส่วนที่ตนไม่ได้มาร่วมแถลงข่าวด้วยเพราะว่ามีการลงพื้นที่ค่ะช่วยรณรงค์หาเสียงให้เพื่อนสก.แล้วก็ผู้สมัครผู้ว่ากทม.แล้วก็มีรายงานเพิ่มเติมด้วยบอกว่าสาเหตุที่กรรมการบริหารพรรคกลุ่มผู้หญิงมาแถลงข่าวล่าช้าไป1ชั่วโมงครึ่งเพราะว่ามี1ใน7คนเกิดเปลี่ยนใจค่ะหลังจากมีผู้บริหารระดับสูงในพรรคมาเกลี้ยกล่อมขอให้ชะลอการลาออกการแถลงข่าวออกไปก่อนจนทำให้ภาพที่ออกมาของกรรมการบริหารพรรคกลุ่มผู้หญิงไม่เป็นเอกภาพโดยมีการหารือก่อนแถลง4คนก็คือมีคุณรัชดาธนาดิเรกค่ะคุณผ่องศรีธาราภูมิคุณเจอมาศจึงเลิศสิริคุณศรีสมรรัศมีเลิศเสสสบัญชีรายชื่อร่วมหารือว่าจะเอาละจะแถลงการลาออกจากการเป็นกรรมการบริหารพรรคกลุ่มผู้หญิงนะรวม7คนด้วยกันโดยอีก3คนค่ะติดงานในพื้นที่แต่ปรากฏว่า1ใน4คนที่ได้แจ้งขอกลับลำจะไม่ลาออกจากกรรมการบริหารพรรคกลุ่มผู้หญิงแล้วก็เลยทำให้คุณศรีสมรไม่เข้าร่วมแถลงด้วยเพราะเห็นว่ามีความเห็นต่างกันแล้วก็ไม่เป็นเอกภาพไปในทิศทางเดียวกันจึงเป็นที่มาของการแถลงว่ากรรมการบริหารพรรคกลุ่มผู้หญิง7คนยังไม่ลาออกจนกว่าจะถึงเวลาที่เหมาะสมในอนาคตค่ะคนที่นำแถลงเมื่อวานนี้ก็คือคุณรัชดาธนาดิเรกนะครับอันนี้คือข้อมูลเพิ่มเติมจากคุณกาออนอนงกาญจนชูศักดิ์คุณออนอนงยืนยันว่าตนเองเขียนใบลาออกไปแล้วแล้วมอบให้กับเพื่อนกรรมการบริหารกลุ่มที่มาแถลงข่าวเนี่ยแต่ในการแถลงเนี่ยกลับบอกว่ายังไม่มีการลาออกแต่คุณออยนงบอกว่าลาออกแล้วแล้วเพียงแต่ว่ายังไม่ยื่นตอนนั้นเพราะว่าเกรงจะกระทบกับการเลือกตั้งแต่ปัจจุบันนี้เมื่อเห็นท่าทีของผู้บริหารพรรคจึงตัดสินใจว่าออกก่อนเลยก่อนการเลือกตั้งผู้ว่าเลยแต่ปรากฏว่าพอไปแถลงเมื่อวานนี้กลับไม่พูดถึงว่าคุณออยนงเนี่ยเขียนใบลาออกไปแล้วแต่กลับไปแถลงว่ายังไม่มีการลาออกนี่คือประเด็นที่ทำให้คุณออนอนงเนี่ยให้ข้อมูลเพิ่มเติมในช่วงค่ำนะฮะว่าจริงๆเนี่ยมีการลาออกเพิ่มเติมนอกจากคุณกนกวงศ์ตงานแล้วก็เมื่อวานนี้ก็มีคุณมัลลิกาคุณมัลลิกานี่เป็นเลขาคนสนิทของคุณจุรินทร์ทำงานคุณมัลลิกานี่พูดง่ายๆคุณมัลลิกานี่ถูกกดดันให้ออกนะเพราะอยู่ฝ่ายคุณจุรินทร์แต่ว่ากรรมการบริหารพรรคหญิงเนี่ยที่ออกมาตอนแรกเนี่ยเหมือนจะลาออก7คนเพื่อจะแถลงข่าวแต่ก็จะเป็นไปตามที่ควรออนงบอกหรือเปล่าว่าถูกล็อบบี้ก่อนนะก็เลยแถลงไปอีกครั้งนึงซึ่งถ้าดูการแถลงของคุณรัชดาเมื่อวานนี้เนี่ยคือค่อนข้างที่จะเต็มไปด้วยความรู้สึกนะเมื่อวานนี้นะนะนี่เป็นเรื่องในพรรคประชาธิปัตย์นะฮะทวนกระแสข่าวคอลัมน์ในแนวหน้าออนไลน์วันนี้คุณสุทินวรรณบวรเนี่ยบอกเลยคดีอาญาออกลายกลายเป็นเรื่องทำลายกันทางการเมืองฮะคุณสุทินวรรณบวรนะฮะพูดถึงเรื่องนี้แหละฮะว่าดูจากรูปการทนายความตอนนี้ก็พยายามออกแปลนะจะเป็นภาษาอีสานนะแล้วก็ดูแล้วเนี่ยจะออกลายเรื่องอาญาดูเหมือนว่าบางคนก็
เป็นแค่พยานนะอย่างนั้นอย่างนี้นะแต่เรื่องการเมืองตอนนี้เนี่ยเดินหน้าไปก่อนเดินหน้าไปไกลกว่าคุณสุทินจึงตั้งข้อสังเกตฮะคดีอาญาออกลายกลายเป็นเรื่องทำลายกันทางการเมืองนี่คือพูดถึงกรณีพรรคประชาธิปัตย์โดยตรงแล้วก็พูดถึงคุณพ่อของคุณปรินก็คือดร.สุประชัยคุณสุทินนี่บอกว่าคุณบิดาของผู้ต้องหาเนี่ยเป็นผู้อำนวยการองค์กรการค้าโลกเป็นประธานการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและพัฒนาอังกฤษนะเป็นคนไทยคนแรกที่ได้รับตำแหน่งสำคัญ2วาระติดต่อกันในองค์กรระดับนานาชาติคุณสุทินนี่ขีดเส้นใต้เลยว่าเป็นหนึ่งในคนไทยไม่กี่คนที่มีความเชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจมหาภาคหลายฝ่ายหมายมั่นปั้นมือให้ฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยและมีศักยภาพพอจะเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปอันนี้พูดถึงพ่อนะฮะไม่ได้พูดถึงลูกนะฮะแต่พอมีปัญหาเกี่ยวกับลูกชายในคดีดังมีบางกลุ่มพยายามผูกโยงไปทำลายบิดาของผู้ต้องหาในทางการเมืองสุทินวรรณบวรนะฮะนี่วันนี้เขียนบทความนะฮะส่วนนักการเมืองหญิงอีกคนนึงอันนี้อดีตอยู่พรรคประชาธิปัตย์แต่ตอนนี้อยู่พลังประชารัฐสสกรณิตงามสุคนรัตนานะฮะเมื่อวานนี้โพสต์เฟซบุ๊กไปเจอกับผู้ชายคนหนึ่งนะที่หายหน้าหายตาไปในทางการเมืองสสกรณิตโพสต์ภาพคู่แล้วก็บอกว่าวันนี้มีโอกาสได้พบผบ.ในดวงใจอย่างท่านอดีตผบ.ตร.พลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดายังจำได้ดีในวันที่ท่านไปช่วยประชาชนที่โคราชจำได้ไหมที่มีการกราดยิงที่ห้างนะผบ.จักรทิพย์เนี่ยไปอยู่ชั้นใต้ดินเลยไปอยู่ชั้นเกิดเหตุเลยนะดีใจที่ได้เจอฮีโร่ของเราอีกครั้งค่ะขอให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรงนะคะนี่สส.กรณิตนะฮะส่วนจักรทิพย์คนทำงานแฟนเพจหายไปไหนตอนแรกก็จะลงผู้ว่าจำได้ใช่ไหมฮะจำได้แต่ไม่ลงแล้วช่วงหลังเนี่ยพลตำรวจเอกจักรทิพย์ก็ยังเคลื่อนไหวอยู่นะอยู่ในเพจจักรทิพย์คนทำงานไปดูช่วงหลังนี่พูดถึงปัญหากทม.ด้วยและที่พูดมากขึ้นก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องในอีสานพลตำรวจจักรทิพย์เนี่ยพูดถึงเรื่องยางพาราในอีสานพูดถึงเรื่องสินค้าเกษตรนี่ล่าสุดนะฮะเมื่อหลายวันก่อนเนี่ยโพสต์อีสานกระดูกสันหลังหลักของไทยราคาผลผลิตย้อนหลัง5ปีพืชผลที่ผลิตทางอีสานราคาย้อนหลังไปยังไงบ้างแล้วก็พูดถึงแนวทางการแก้ปัญหาควรที่จะรับฟังและให้ความสำคัญมากขึ้นนะอันนี้เป็นอีกหนึ่งทิศทางการเมืองที่น่าสนใจนะว่าพลตรีจักรทิพย์เนี่ยจะไปทำงานการเมืองที่ไหนบทบาทไหนคือดูทรงอย่างนี้แล้วนะน่าจะเบนเป้าไปในทางอีสานเพราะว่าตัวผบ.ตร.เองแน่นอนเครือข่ายไงใช่ไหมหลังจากไม่ลงผู้ว่ากทม.แต่ช่วงหลังนี้พูดถึงปัญหาอีสานเนี่ยบ่อยขึ้นรวมไทยสร้างชาติเมื่อวานนี้คุณส้มชนาการชัยศรีว่าที่ผู้สมัครสสกทมพรรครวมไทยสร้างชาติเมื่อวานนี้ได้ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ฝ่ายค้านนะที่โจมตีรัฐบาลรวมไทยสร้างชาติเชื่อมั่นนายกเดินหน้าทำงานเพื่อประชาชนมั่นใจอยู่ครบเทอมไม่ยุบสภานะคุณชนาการบอกว่าคือปัจจุบันปัญหาวิกฤตมันเยอะพอแล้วทั้งวิกฤตนอกประเทศโรคระบาดการสู้รบสำคัญคือต้องช่วยประคับประคองฟื้นฟูให้ประชาชนกลุ่มธุรกิจขับเคลื่อนต่อไปได้โดยเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจแล้วนายกรัฐมนตรีเนี่ยมั่นใจว่าอย่ายังไม่ลาออกหรือยุบสภาก่อนวาระแน่เพราะต้องเร่งแก้ปัญหาขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้ได้ก่อนนะคุณชนาการเนี่ยอันนี้เป็นว่าที่ผู้สมัครน่าจะเป็นคนแรกนะที่เปิดตัวออกมาในไทยโพสต์เนี่ยเลือกโค้ดรวมไทยสร้างชาติมั่นใจนายกอยู่ครบเทอมไม่ยุบสภาในคนนี้นะฮะ